ลบบุรี4นครพิงค์เชียงใหม่นับถึงวันนี้มีอายุได้716ปีมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งต่างด้านศิลปะวัฒนธรรมเศรษฐกิจสังคมและอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่ามีวัฒนธรรมที่หลากหลายงดงามมากมายด้วยชนเผ่าชาติพันธุ์นับได้ว่าเป็นเมืองที่ผู้คนต่างเข้ามาเยือนและอยู่อาศัยคนเชียงใหม่เป็นคนมีน้ำใจงามเป็นที่ร่ำรือไปทั่วน่าเสียดายที่ผ่านมาเชียงใหม่ได้ถูกลุกลามจากความเจริญความทันสมัยจากระบบธุรกิจและระบบทุนนิยมจนยังความมีเสน่ห์ความงดงามหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งปวงถดถอยด้อยค่าลดลงเกิดลำดับโดยที่คนเชียงใหม่บ่อาจปกป้องตัวเก่าได้ด้วยเหตุแห่งอำนาจได้ถูกรวมศูนย์ไว้ณที่ส่วนกลาง120ปีนับตั้งแต่พุทธศักราช2435เป็นต้นมาอำนาจการตัดสินใจทั้งปวงถูกโอนเข้าสู่ส่วนกลางและรัฐบาลกลางประชาชนท้องถิ่นและผู้คนที่เคยเป็นเจ้าของทรัพยากรมีอำนาจการตัดสินใจรวมทั้งดูแลรักษาใจประโยชน์กับถูกลดทอนอำนาจมาโดยตลอดการบริหารการตัดสินใจทั้งหมดถูกกำหนดมาจากส่วนกลางโครงการพัฒนาที่เข้ามาในพื้นที่บ่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประชาชนจนเกิดความขัดแย้งขึ้นบ่อยครั้งและ10ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งทางการเมืองเริ่มรุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับจนเกิดการบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากด้วยเหตุแห่งการรวมสู่อำนาจไว้ที่ส่วนกลางนั่นเองประชาชนชาวเชียงใหม่หลายภาคส่วนทั้งภาคองค์กรท้องถิ่นประชาสังคมการเมืองชุมชนและกลุ่มพลังทางสังคมต่างๆได้ตระหนักต่อปัญหานี้จึงได้เกิดการศึกษาขับเคลื่อนได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจนได้ข้อสรุปว่าจำเป็นที่จะต้องยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานครขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการตัวเก่าของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้บัญญัติไว้บัดนี้การยกร่างเบื้องต้นได้สำเร็จแล้วเพื่อนำไปสู่การรับฟังความคิดเห็นและการลงลายมือชื่อเพื่อเสนอประธานรัฐสภาต่อไปวันนี้เราจึงขอประกาศว่าเราจะร่วมกันพัฒนาการกระจายอำนาจเกิดผลอย่างแท้จริงชุมชนท้องถิ่นประชาชนท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้กำหนดการพัฒนาและทิศทางการพัฒนาด้วยตัวเราเราจะร่วมกันขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งปัญญาบนพื้นฐานศรัทธาประกอบด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ปราศจากอคติตามการเมืองใดๆเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติพร้อมทั้งส่งมอบบ้านเมืองในอนาคตที่ดีงามคือกับลูกหลานอย่างภาคภูมิใจต่อไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของเมืองเชียงใหม่อันมีพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นประธานและบรรพกษัตริย์อันมีปัญญามังลายเป็นต้นจงอำนวยอวยพรให้การครั้งนี้สำเร็จผลสมประสงค์โดยเทอญ